ทำความเข้าใจแนวคิดชาตินิยมของชาวกัมพูชาผ่านการศึกษาประวัติศาสตร์ชาติขอมกับรายการ Spirit Along the Way ค่ะพอดแคสต์รีวิวกับรายการ Spirit Along the Way นะคะชวนคุณไปค้นหาวิถีชีวิตและก็แนวคิดชาตินิยมของชาวกัมพูชาผ่านการศึกษาประวัติศาสตร์ตั้งแต่ก่อเกิดไปจนถึงยุคเสื่อมถอยของอาณาจักรขอมค่ะไทยกัมพูชาบทเรียนจากแนวคิดชาตินิยมถ้าหากว่าจะเปรียบนครวัดเป็นอุดมคติของกัมพูชานางอัปสราก็เป็นดั่งอุดมคติของสตรีชาวเขมรด้วยเช่นกันครับระบำอัปสรานั้นที่จำลองอยู่ในภาพสลักตามปราสาทหินนครวัดแน่นิ่งไร้ความเคลื่อนไหวตอนนี้ครับนางอัปสราได้ถูกชุบชีวิตออกมาเริงระบำมีชีวิตผมได้มีโอกาสได้ไปชมการแสดงระบำอัปสราของเด็กๆกลุ่มหนึ่งครับผมก็ได้นั่งคุยกับครูสอนระบำอัปสราที่ชื่อโซชันนูครับเธอเป็นเด็กกำพร้าก็ได้มาพบกับครูกิมโบราซึ่งก็เป็นครูการละครในราชสำนักในพนมเปญครับครูกิมโบราได้เสียชีวิตไปตอนอายุ57ปีครับก็มีเพียงเธอคนเดียวนั้นที่สานต่อแล้วก็เริ่มสอนเด็กรุ่นต่อๆมาติดตามฟังสารคดีเล่าเรื่องระหว่างทางผ่านเสน่ห์ของเสียงSpirit Along the Way ชวนติดตามรายการ Spirit Along the Way กับตอนไทยกัมพูชาบทเรียนจากแนวคิดชาตินิยมได้ที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com นะคะหรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android ค่ะหรือคุณจะฟังผ่านพอดแคสต์ในช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะอย่าลืมนะคะยังมีรายการอื่นๆที่น่าสนใจให้ได้ติดตามกับรายการ Podcast Review ค่ะ